สวัสดีค่ะลาวีสเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรานำหนังเกาหลีมาสปอยให้กับเพื่อนๆได้ฟังซึ่งหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Are We in Love ปี2020ค่ะเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ค่ะเริ่มต้นที่โซจองพนักงานสาวสวยร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเธอนั้นมีแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์วันนี้แม่เกิดอารวาสขึ้นมาเธอก็เลยต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปดูแม่ของเธอพอเหตุการณ์สงบลงโซจองกลับมาที่ร้านคาเฟ่ในตอนค่ำเธอก็ถูกบอสเจ้าของร้านหนุ่มหล่อที่มีชื่อว่าซึงแจ้เข้าดุเธอจนหน้าง้อยแม้เพื่อนร่วมงาน B1 B2 จะคอยช่วยพูดก็ตามโซจองถูกสั่งให้ไปทำความสะอาดร้านคนเดียวและพอบอสออกไปเธอก็ร้องไห้ออกมาเพื่อน B1 B2 พยายามปลอบเธอแล้วก็ตัดสินใจว่าจะอยู่ช่วยกันทำความสะอาดแต่พอกลับเข้าไปในครัวก็พบว่าบอสนั้นได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก่อนที่ B1 B2 จะกลับโซจองก็ได้บอกพวกเขาว่าเธอจะอยู่เตรียมของวันพรุ่งนี้ก่อนและต่อไปนี้เราจะเรียกโซจองว่านางเอกนะคะพอ B1 B2 กลับไประหว่างที่นางเอกกำลังเตรียมของในห้องครัวเธอก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนกับว่าฝนจะตกจากนั้นเธอก็เดินออกมาจากครัวและพบเห็นคุณยายคนนึงเข้ามาในร้านนางเอกรีบเข้าไปถามไทยคุณยายบอกขอเข้ามาหลบฝนได้ไหมนางเอกมองคุณยายที่ตัวเปียกทั้งที่ข้างนอกฝนยังไม่ตกได้ซ้ำและด้วยความใจดีนางเอกจึงทำเมนูใหม่มาให้คุณยายกินระหว่างหลบฝนพอนางเอกกลับเข้าไปในครัวแล้วก็ออกมาอีกทีคุณยายก็หายไปแล้วทิ้งไว้แต่จดหมายที่เขียนว่าคุณยายจะให้เธอยืมหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยเธอได้ซึ่งหนังสือที่ว่าเป็นหนังสือเล่มสีเขียวหน้าปกเขียนว่าคุณมีความรักหรือยังพอเธอเปิดเข้าไปอ่านในหนังสือได้เขียนว่าหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความรักให้เปิดบทต่อไปนางเอกจึงได้อธิษฐานกับหนังสือว่าเธอจะตกหลุมรักไหมเธอเปิดหนังสืออย่างลุ้นๆและหน้าต่อไปก็เขียนว่าจะมีคนหลายคนมาสารภาพรักกับเธอเร็วๆนี้นางเอกทำหน้าไม่เชื่อและคิดว่ามันก็เป็นแค่คำทำนายแบบซูมก็เหมือนกับหนังสือทั่วๆไปและสักพักบอสก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าเขาลืมของจากนั้นก็บ่นว่านางเอกทำไมยังไม่กลับอีกมาเปิดไฟทิ้งไว้จะจ่ายค่าไฟมั้ยเนี่ยเธอน่ะกลับบ้านไปซะและถัดมาที่นางเอกกำลังพยายามเอากระเป๋าใส่ในตะกร้าหน้ารถจักรยานที่บูบี้ของเธอและสักพักบอสก็เดินออกมาจากประตูหลังร้านจากนั้นเขาก็ยกรถจักรยานของนางเอกขึ้นหลังรถเขาแล้วก็บอกว่าจะไปส่งเพราะว่าไม่อยากได้ยินข่าวว่านางเอกถูกพบเป็นศพในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องมาจ่ายค่าชดเชยอีกมันแพงอยู่นะและพอเขามาส่งนางเอกถึงบ้านเขาก็ขับรถออกไปเลยโดยไม่ร่ำลาสักคำจากนั้นเพื่อนบ้านของนางเอกก็เข้ามาทักทายพร้อมกับยืนนำบัตรให้แถมยังถามนางเอกอีกว่ามีแฟนหรือยังขอเบอร์ได้ไหมนางเอกรีบตอบว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วขอโทษนะแล้วก็รีบชิ่งหนีไปพอนางเอกกลับเข้ามาที่บ้านเธอก็ได้เจอกับป้าที่ดูแลแม่ป้าบอกว่าอยากจะลาออกเพราะว่าแม่ของนางเอกนั้นยากที่จะรับมือเหลือเกินนางเอกพยายามพูดขอร้องและสุดท้ายพอป้าเห็นหน้าของนางเอกป้าก็เลยเปลี่ยนใจไม่ลาออกแล้วล่ะวันต่อมานางเอกมาทำงานด้วยจักรยานของเธอขณะที่เธอกำลังติดไฟแดงอยู่นั้นก็ได้มีผู้ชายคนนึงเข้ามาขอเบอร์เธอนางเอกงงว่ามาขอเบอร์ทำไมชายที่ติดไฟแดงบอกว่าเขาตกหลุมรักนางเอกน่ะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่นางเอกมาถึงร้านคาเฟ่เธอได้เจอกับแอนนาคนที่เหมือนจะเป็นแฟนของบอสเธอบอกกับนางเอกว่าเธอน่ะตกหลุมรักเค้กของนางเอกปกติแล้วนางเอกแต่งตัวกางเกงยีนส์แบบนี้หรอนางเอกถามกลับทำไมหรอแอนนาพูดเธอควรจะใส่พวกเดรสอะไรอย่างนี้บ้างนะนางเอกตอบก็ใส่แบบนี้มาสบายดีแอนนากุมหัวความสบายกับความสวยน่ะมันสวนทางกันอย่างนั้นน่ะสิใครเขาใส่ส้นสูงเพื่อความสบายกันเขาใส่เพื่อความสวยต่างหากทำไมไม่หัดใส่กระโปรงอะไรบ้างจะได้ดูสวยๆหวานๆเธอคิดว่าผู้ชายจะชอบเธอในลุคแบบนี้อย่างนั้นหรอไม่เข้าใจจริงๆเลยและสักพักเสียงบอสก็ดังขึ้นบอสและแอนนากอดกันต่อหน้านางเอกนั่นทำให้นางเอกถึงกับไปทุบแป้งระหว่างทำขนมอย่างหงุดหงิดต่อมานางเอกออกมาทำหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์คิดเงินสักพักก็มีผู้ชายเดินเข้ามาขอดูมือของนางเอกพอดูมือของนางเอกแล้วชายคนนั้นก็บอกว่านางเอกยังไม่มีแฟนสินะพร้อมกับพูดอย่างมั่นหน้าว่าเขาจะแนะนำผู้ชายให้เอาไหมบอกเลยว่าเป็นคนดีมากๆแถมเหมาะสมกับเธอคิดว่ายังไงล่ะถ้าเป็นเขาเองเดทกับเขาไหมเขารู้นะว่าเธอรู้สึกยังไงสับสนใช่ไหมล่ะเขาจะให้เวลาเธอคิดหวังว่าจะได้รับข่าวดีนะแล้วจะกลับมาใน1อาทิตย์พอเขาวางนามบัตรให้นางเอกแล้วก็เดินจากไป B1 B2 เข้ามาแซวใหญ่เลยแอนนานั่งตรงนั้นแต่กลับมาสนใจนางเอกเนี่ยนะนางเอกคิงกลับไปว่าช่วงนี้มีแต่คนเข้ามาหาเธอ B1 ไม่เชื่อนี่นางเอกคิดว่าตัวเองฮอตอย่างนั้นหรอนางเอกตอบขนาดเพื่อนบ้านยังมาขอเบอร์เธอเลย B1 ก็ยังไม่เชื่อนางเอกเหมือนกันนี่เธอทึกทักไปเองหรือเปล่านางเอกก็เลยเดินหนีไปทำท้าสูตรใหม่ของเธอพอเธอทำเสร็จบอสก็เข้ามาชิมเขาถามนางเอกว่าใส่อะไรข้างบนนี้นางเอกตอบเธอใส่น้ำผึ้งสูตรดั้งเดิมของเกาหลีน่ะเพื่อให้ขนมมีรสชาติที่พิเศษมากขึ้นเป็นยังไงบ้างพอนางเอกพูดจบบอสก็เททาร์ตลงขยะมันขมมากๆเลยนางเอกลองชิมก็พบว่ามันขมจริงๆบอสก็เลยบ่นนางเอกนี่เธอไม่โฟกัสกับงานเพราะว่าเรื่องหนุ่มๆใช่ไหมพอตกเย็นมานางเอกกลับมาถึงบ้านเธอก็ตัดสินใจถามหนังสืออีกครั้งเรื่องที่มีคนมาสารภาพรักเธอน่ะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมหนังสือบอกอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แค่เชื่อแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเองนางเอกพึมพำนี่มันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรอเธอเปิดหน้าต่อไปหนังสือเขียนว่าเมื่อความมืดจาง
างหายไปความจริงจะปรากฏด้วยตัวมันเองวันต่อมานางเอกจะเอาทาร์ตไปให้บอสชิมอีกครั้งแต่พอเธอเห็นอนาที่อยู่กับบอสเธอก็เลยเดินหนีมาระบายกับ B1 ที่กำลังแอบหลับอยู่เขาหนาเรียบๆไปบดเมล็ดกาแฟซะเขาถามกลับทำไมหรอบอสดูอยู่หรือไงนางเอกตอบไม่เลยบอสกำลังยุ่งมากๆไม่มีเวลามาสนใจไม่ว่าใครจะหลับหรือทำงานจากนั้น B1 ก็เดินมาชิมทาร์ตของนางเอกเขาบอกว่ามันขมนะนางเอกก็เลยมองแรงเข้าไป1ทีตกเย็นบอส B1 B2 รวมถึงนางเอกพวกเขาไปนั่งดื่มด้วยกันนางเอกในตอนนี้เธอเมาแล้วเธอจึงได้พูดไปเรื่อยเปื่อยช่วงนี้น่ะเธอสวยนะมีคนมาสารภาพรักเธอเต็มเลย B2 บอกถ้าอย่างนั้นน้ำขึ้นก็ให้รีบตักนางเอกบ่นจะมาตักเตือกอะไรกันอยู่ริมแม่น้ำฮันเรียไง B1 พูดเสริมใช่สินางเอกไม่จำเป็นต้องรีบอะไรเพียงเพราะว่าน้ำขึ้นถ้าไม่ใช่ก็กวาดทิ้งไปซะเธอน่ะต้องไปหาคนที่ดีๆไม่ใช่ใครก็ได้นางเอกวายๆคนที่เธอชอบน่ะมีคนรักอยู่แล้วซึ่งบอสก็ได้แต่กอดอกมองนางเอกรั่ว B2 เห็นว่านางเอกไม่ไหวแล้วก็เลยว่าจะแยกย้ายแต่ B1 กับนางเอกยังติดลมอยู่ก็เลยยังพากลับไม่ได้สักพักก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาถามนางเอกว่ามีแฟนหรือยังนางเอกตอบเธอยังไม่มีแต่ว่าเธอน่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วชายคนนั้นถามหมายความว่ากำลังจีบๆกันอยู่ใช่ไหมประโยคนี้ทำให้บอสถึงกับสำลักชายคนนั้นพูดต่อถ้าอย่างนั้นเขาขอจีบนางเอกได้ไหมนางเอกตอบไม่จีบค่ะเพราะว่าที่ร้านของเธอนั้นทำแต่กาแฟอบเค้กแล้วก็ชงกาแฟนางเอกพูดมั่วจนชายคนนั้นเดินหนีไปหลังจากดื่มเสร็จ B2 ก็หิ้ว B1 กลับบ้านส่วนนางเอกในตอนนี้อยู่ในรถของบอสบอสถามเธอว่าตื่นแล้วหรอนางเอกวายๆนายน่ะอย่าใช้ชีวิตแบบนี้นายมันโคตรใจร้ายเลยทาร์ตของฉันน่ะมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอบอสพยักหน้าเธอนี่ตลกชะมัดเลยจากนั้นนางเอกก็ดึงรูปของบอสที่ห้อยอยู่ที่กระจกเธอเอามันมากอดและบอกว่าอยากได้อันนี้มากๆเช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาในบ้านของตัวเองพร้อมกับรูปบอสในมือนางเอกขยี้หัวตัวเองนี่เธอทำอะไรลงไปสักพักป้าที่ดูแลแม่ก็เข้ามาทักทายนางเอกเมื่อวานน่ะมีผู้ชายขับรถมาส่งนะใช่บอสไหมนางเอกทำหน้าคิดนี่เธอสวยเข้าแล้วล่ะสิก่อนที่นางเอกจะออกไปทำงานป้าก็ได้เอาเค้กน้ำผึ้งสูตรดั้งเดิมที่อยู่ๆแม่นางเอกลุกขึ้นมาทำให้นางเอกชิมพอชิมแล้วนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าทำไมทำทาร์ตก็ทำเค้กได้นี่พอนางเอกได้ไอเดียเธอจึงได้ลองทำเค้กน้ำผึ้งสูตรดั้งเดิมและเมื่อบอสได้ชิมเขาก็บอกว่ามันอร่อยมากเสิร์ฟได้เลยนางเอกดีใจสุดๆและในระหว่างนั้นก็มีพนักงานส่งของมาส่งที่เคาน์เตอร์นางเอกก็เลยอาสาขอเอาของนี้ไปให้บอสแทนแต่ว่านางเอกกลับไปได้ยินบอสทะเลาะกับแอนนาเรื่องที่เธอจะไปเรียนต่อที่อเมริกา2ปีนั่นทำให้บอสหัวเสียมากๆเพราะว่าแอนนาไม่บอกเขาไม่เคารพคนที่รักเธอเลยนางเอกตัดสินใจเดินหนีลงมาเธอมานั่งหงอยที่หลังเคาน์เตอร์พลางถาม B2 ว่าถ้าเกิดคนที่เขารักจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ2ปีเขาจะรู้สึกยังไง B2 ตอบความสัมพันธ์ระยะไกลอาจจะรู้สึกห่างกันนางเอกถามต่อแล้วจะเลิกกันอย่างนั้นหรอ B2 ตอบก็อาจจะเลิกนะถ้าเขาต้องรอคอยเป็นเวลานานๆหรือไม่ก็เลิกเพื่อ move on กับคนต่อไปนางเอกพึมพำนี่บอสจะอกหักอย่างนั้นหรอตกเย็นหลังจากที่นางเอกทำเค้กเสร็จกำลังจะกลับบ้านบอสก็เดินเข้ามาถามเธอว่าทำอะไรนางเอกตอบกำลังจะกลับบอสบอกเดี๋ยวเขาจะไปส่งเองทางกลับทางเดียวกันนางเอกปฏิเสธว่าไม่เป็นไรเธอโอเคบอสกอดอกทำหน้าเข้มเธอน่ะมีเรื่องต้องคุยกับเขาเรื่องเมื่อวานนี้พอนางเอกรู้ตัวว่าเธอได้ทำเรื่องรั่วๆไปแล้วก็เลยพูดเสียงดังใส่บอสว่าไม่มีอะไรสักหน่อยไม่มีอะไรต้องพูดบอสตัดบทยังไงเดี๋ยวเขาจะไปรอที่รถถัดมาบอสเอาจักรยานของนางเอกขึ้นหลังรถแล้วก็พูดถึงเรื่องเมื่อวานเอาว่าอันนาดันมาขัดบทสนทนาของพวกเขาแล้วก็ชิงขึ้นรถไปก่อนนางเอกบอสจึงได้บังคับให้อันนาลงมาแต่ว่าเธอไม่ลงแล้วทั้งสองคนก็ทะเลาะกันนางเอกจึงเข้าไปห้ามอย่าทะเลาะกันเลยพวกคุณทั้งสองคนรักกันนี่เดี๋ยวเธอจะเดินกลับไปเองดูเหมือนพวกเขามีเรื่องสำคัญที่จะต้องเคลียร์กันบอสตอบไม่มีอะไรต้องเคลียร์เลยแต่สุดท้ายนางเอกก็ขอตัวเดินหนีไปก่อนนางเอกเดินกลับบ้านด้วยอาการปวดขาทำไมบอสต้องเอาจักรยานของเธอขึ้นรถไปด้วยเนี่ยนางเอกเดินมาสักพักก็ได้เจอรถของบอสที่จอดอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งเขากำลังดื่มอยู่กับแอนนานางเอกพยายามจะเปิดหลังรถของเขาแต่จู่ๆสัญญาณการขโมยก็ดังขึ้นนางเอกจึงรีบเดินหนีไปพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้ถามหนังสือถึงเรื่องไอ้ที่บอกว่าเมื่อความมืดจางหายไปความจริงจะปรากฏขึ้นมันหมายถึงอะไรหนังสือบอกเร็วๆนี้นางเอกจะได้โอกาสอย่ายอมแพ้จงคว้ามันไว้นางเอกไม่อยากจะเชื่อถึงสิ่งที่ในหนังสือพูดเธอก็เลยคว้างมันทิ้งโดยที่ไม่ทันเห็นหน้าที่เขียนว่าคนๆนั้นกำลังจะมาหาคุณและในคืนนี้ตอน3จู่ๆก็มีคนมากดกริ่งหน้าบ้านของนางเอกพอเธอลงมาเปิดประตูพบว่าเป็นพนักงานขับรถที่พาบอสมาส่งที่บ้านของเธอในสภาพเมาแอเนื่องจากบอสไม่มีเงินสดนางเอกก็เลยจำใจจ่ายเงินแทนเขาพอพนักงานขับรถกลับไปบอสก็ได้พูดกับนางเอกว่าช่วงนี้เธอทำเขาประสาทเสียนางเอกถามนี่เขามาหาเธอเพื่อกล่าวหากันเนี่ยนะบอสบอกไม่ใช่อย่างนั้นเธอน่ะมาคบกับเขาไหมไอ้พวกที่มาสารภาพรักกับเธอน่ะมีแต่พวกโจรทั้งนั้นอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นเลยมาคบกับเขาแทนนางเอกพูดยังไม่เชื่อนี่ล้อเล่นอย่างนั้นหรอเขาน่ะคบกับแอนนาอยู่บอสพูดทวน
แอนนาหรอเขาหนาคบกับแอนนาไม่ได้หรอกนางเอกไม่อยากจะเชื่อนี่เขามาขอคบกับเธอเพราะว่าแอนนาจะไปอเมริกาอย่างนั้นหรอบอสถามเธอรู้ได้ยังไงว่าแอนนาจะไปอเมริกานางเอกพูดอย่างโมโหทำแบบนี้ได้ยังไงมาล้อเล่นกับเธอแบบนี้น่ะบอสตัดบทเลิกอ้างได้แล้วเขาให้เวลาเธอคิด2วันนางเอกไม่พูดอะไรเธอไล่ให้เขากลับแล้วนางเอกก็เดินหนีเข้ามาในบ้านบอสโวยวายตามหลังว่าเขาให้เวลา2วันนะเย่ตัวปัญหาพอนางเอกกลับมาที่ห้องของตัวเองก็บ่นว่าบอสเห็นเธอเป็นตัวแทนของแอนนาอย่างนั้นหรอนางเอกบ่นกับหนังสือไอโอกาสบ้าบอนี่มันอะไรไอหนังสือบ้าเช้าวันต่อมานางเอกเจอรถจักรยานของตัวเองที่จอดอยู่หน้าบ้านและเห็นโปสเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์เสียบอยู่ตรงจักรยานของเธออ่านมันแบบผ่านๆโดยไม่คิดอะไรจากนั้นก็ยัดใส่ถังขยะแล้วก็ไปทำงานในวันนี้ขณะที่รอสัญญาณไฟเธอได้เห็นชายที่เข้ามาขอเบอร์เธอตอนนั้นกำลังพูดจาจีบผู้หญิงอีกคนนึงอยู่นางเอกสายหน้าอย่างระอาพอมาถึงที่ร้านนางเอกก็เห็น B1 B2 กำลังจ้วงเค้กของเธออย่างอร่อยนางเอกเว่ยไหวว่ากินได้ยังไงพวกเขาบอกก็เมื่อเช้าเห็นบอสกินเค้กของนางเอกแก้แห้งอยู่เลยนี่ไม่ได้ทำเผื่ออย่างนั้นหรอดูหน้านางเอกแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำเผื่อนะนางเอกเดินไปหาบอสอย่างโมโหและยิ่งเธอเห็นแอนนาอยู่กับเขาเธอก็เลยจะเดินหนีแต่แอนนาได้เรียกนางเอกไว้ขอเค้กชิ้นนึงได้ไหมนางเอกตอบว่าไม่ให้ชิ้นเดียวก็ไม่ให้เด็ดขาดซึ่งคำพูดของนางเอกก็เหมือนจะบอกบอสว่าเขาหนักกินผู้หญิง2คนในเวลาเดียวกันไม่ได้และหลังจากนางเอกลงมาจากห้องของบอส B1 B2 ก็ได้เข้ามาขวางนางเอกไว้ด้วยหน้าตาที่เลิกๆนางเอกเดินทะลุ2คนมาเจอกับชายที่เข้ามาขอเบอร์เธอที่ร้านนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงนางเอกอึ้งมากๆเธอก็เลยได้แต่หัวเราะแห้งๆนี่มันอะไรกันดูเหมือนไม่มีใครจริงจังกับเธอสักคนนั่นทำให้วันนี้นางเอกทำเค้กด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีนางเอกบอก B1 ว่าเธอจะกลับก่อนเพราะว่าวันนี้จะพาแม่ไปหาหมอณโรงพยาบาลผลตรวจของแม่นั้นไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นางเอกก็เลยได้แต่ทำหน้าเศร้าๆตกค่ำมานางเอกกลับบ้านมาเจอกับเพื่อนบ้านชายคนนั้นที่เคยขอเบอร์ของเธอในตอนนี้เขากำลังคุ้ยขยะหน้าบ้านของนางเอกอยู่เขาเอาโปสเตอร์ที่นางเอกทิ้งในตอนเช้าถามนางเอกว่าทิ้งได้ยังไงกันจากนั้นก็มีชายอีกคนนึงเข้ามาพร้อมต่อว่ากับนางเอกว่าโปสเตอร์โฆษณาแบบเนี้ยทิ้งขว้างได้ยังไงนางเอกพูดเดี๋ยวนะนี่พวกเขาเข้าหาเธอเพราะอยากจะขายตรงให้ได้ระดับแพลตินัมขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่างนั้นหรอพวกนั้นต่อว่านางเอกที่เอาโปสเตอร์ไปทิ้งนี่นางเอกจะรับผิดชอบยังไงเธอน่ะคนซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเขานะสักพักบอสก็ได้ขับรถมาเข้าลงมาถามนางเอกว่าเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นขู่บอสนี่เขาเป็นแฟนนางเอกหรือยังไงถ้าไม่ใช่ก็ถอยไปบอสบอกให้นางเอกขึ้นรถไปก่อนพวกนั้นก็ยังคงปากเก่งแถวนี้เป็นถิ่นทำมาหากินของพวกเขานะเฟยบอสจึงได้ฝากหมัดไว้ที่ปากของพวกนั้นคนละที่สุดท้ายพวกเขาทั้ง3คนก็รุมสกรรมกันดุเดือดจนนางเอกแทบจะแจ้งความแต่สุดท้ายก็จบด้วยที่นางเอกโดนบอสบ่นเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเพราะความบื้อของนางเอกหลังจากนี้ไปเธออยากกลับบ้านคนเดียวอีกเข้าใจไหมนางเอกบอกเข้าใจแล้วแล้วทำไมบอสถึงผ่านมาแถวนี้กันล่ะบอสถามเมื่อวานเข้าไปที่บ้านของเธอมาใช่ไหมนางเอกตกใจมือไม้อ่อนแล้วเธอได้จ่ายเงินให้คนขับด้วยใช่ไหมเท่าไรกันนางเอกชูนิ้ว 20,000 วอนตัดกลับมาที่บ้านนางเอกถือเงินมา 20,000 วอนโดยที่ไม่เข้าใจเธอคิดว่าบอสจะถามเธอเรื่องที่ขอคบซะอีกนางเอกหยิบหนังสือขึ้นมาทุบพร้อมกับขอให้หนังสือบอกอะไรเธอสักอย่างซึ่งหนังสือก็ได้บอกว่านางเอกจะได้ใช้เวลากับคนที่เธอรักมันจะหนุบหนับหัวใจมากๆเลยเช้าวันต่อมานางเอกออกมาจากบ้านเจอกับบอสที่มารับเธอเขาเรียกให้นางเอกขึ้นรถไปแบบยิ้มๆนางเอกงงมากๆเพราะว่าบอสไม่ใช่คนแบบนี้นางเอกนั่งคุยกับตัวเองหลังจากที่เธอได้รับหนังสือเล่มนี้มันมีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นรวมไปถึงตัวบอสเองด้วยนางเอกถามหนังสืออีกครั้งหนังสือบอกถ้านางเอกก้าวไปข้างหน้าคนๆนั้นจะอยู่ข้างหลังของเธอนางเอกหลับตาก้าวไปข้างหน้า1ก้าวพอลืมตาขึ้นมานางเอกก็สายหน้าไม่เชื่อว่าหนังสือจะพูดจริงๆแต่อยู่ๆบอสก็มาจับไหล่ของนางเอกเธอตกใจมากๆก็เลยแกล้งชี้ให้บอสหันไปมองอีกทางนึงแล้วนางเอกก็วิ่งหนีทิ้งหนังสือไว้บอสจึงได้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านซึ่งนางเอกก็ได้หนีไปทำขนมระหว่างนั้นเธอก็เหม่อจนส่วนผสมที่อยู่ในเตานั้นไหม้เกิดไฟลุกบอสจึงได้รีบเข้ามาดูถามนางเอกว่าเป็นอะไรไหมก่อนจะพยายามจะดับไฟด้วยตัวเองนั่นทำให้บอสถูกหามขึ้นรถแอมบูเลนซ์ซึ่งนางเอกก็อยากจะขึ้นรถเหมือนกันแต่กู้ภัยบอกให้ขึ้นรถแค่คนเดียวนางเอกก็เลยยอมให้แอนนาขึ้นไปขณะที่นางเอกเดินถอยหลังเธอกลับไปเตะโดนหนังสือในหนังสือบอกให้นางเอกจงมีความกล้าหาญนางเอกจึงได้พูดกับแอนนาว่าเธอจะเป็นคนไปเองเพราะว่ามันเป็นความผิดของเธอแอนนาก็เลยยอมให้นางเอกขึ้นรถพยาบาลไปตัดมาที่นางเอกนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องเธอเปิดอ่านหนังสือซึ่งหนังสือก็แนะนำว่าให้นางเอกทำในทางตรงกันข้ามชมเชยเขาแล้วก็ห่างกันบ้างจากนั้นบอสก็เดินออกมานางเอกรีบถามด้วยความเป็นห่วงว่าเขาเป็นยังไงนี่เขาใช้แขนของเขาไม่ได้แล้วหรอบอสทำหน้าลำบากใจทำเอานางเอกร้องไห้แล้วก็ขอโทษเขาบอสจับไหล่ของนางเอกเขาไม่เป็นไรนางเอกเงยหน้าขึ้นเห็นแขนของบอสที่ทำแผลแล้วนี่คุณโอเคใช่ไหมบอสตอบไม่เป็นไรไม่เป็นแผลเป็นด้วยนางเอกวายๆทำไมล้อเล่นกับเธอแบบนี้เธอนึกว่าเขาจะพิการเข้าซะแล้วเป็นห่วงแทบแย่บอสก็เลยแจกมังเอกนางเอกหนึ่งที่ไปหัดพูดแบบนี้มาจากไหนกันนี่เป็นห่วงเขาจริงๆหรอนางเอกร้องไห้ถามอะไรนี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะทำไมไม่บอกกันดีๆว่าไม่เป็นอะไรบอสถามกลับเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วใช่ไหมเขาควรบอกเธอไหมว่าส
2-3 วันที่ผ่านมาเขากังวลมากๆเขาน่ะไม่ใช่ผู้ชายที่มีความอดทนขนาดนั้นนางเอกถามนี่เขากำลังจะพูดอะไรทั้ง2คนยังคุยกันไม่ทันจบแอนนาก็เข้ามาแทรกแล้วก็ถามบอสด้วยความเป็นห่วงซึ่งนางเอกของเราก็ได้บอกทั้งคู่ว่าให้กลับไปก่อนเดี๋ยวเธอจะกลับเองเพราะว่าเธอยังช็อกอยู่พอนางเอกกลับไปถึงร้านกาแฟ B1 B2 ก็ได้ถามนางเอกว่าบอสเป็นยังไงนางเอกตอบเขาก็ยังโอเคนะและบอสก็ยังได้พูดเรื่องเดทด้วย B1 ถามนางเอกนี่ยังไม่รู้หรอว่าบอสน่ะชอบนางเอกนางเอกเถียงแต่ว่าบอสมีแอนนาอยู่แล้วนี่เขาก็แค่หาผู้หญิงแทนที่แอนนา B1 เล่าแอนนาน่ะเป็นฝาแฝดของบอสเธอน่ะเกิดก่อนเขา5นาทีพอย้อนกลับไปตอนที่บอสไปส่งนางเอกครั้งแรกแล้วเขาก็รีบขับรถนี้ที่จริงแล้วเขาแอบไปจอดรถแล้วก็บ่นกับตัวเองว่าแค่พูดฟันดี้มันยากอะไรกันทั้งที่ฝึกมาแล้วแท้ๆและในรถของบอสก็ได้มี B1 แอบหลับอยู่และเขาก็ได้รู้เรื่องราวทุกอย่างตกเย็นมากนางเอกก็ยังไม่เชื่อว่าเรื่องในหนังสือคือเรื่องจริงและในหนังสือก็ยังแนะนำอีกว่าให้นางเอกน่ะเล่นตัวสักหน่อยวันต่อมาบอสก็มาดักถามเรื่องที่เขาขอคบกับเธอแต่ว่านางเอกก็เล่นตัวเดินหนีไปทิ้งให้บอสตบประตูรอคำตอบจากนางเอกวันต่อมาบอสก็มาดักรอเจอนางเอกที่หน้าประตูเลยและในตอนนี้นางเอกกำลังค้นหาหนังสือเพื่อจะมาให้คำตอบกับบอสแต่บอสกลับเดินหนีแล้วก็ไปแอบมองนางเอกอย่างชอบใจตอนเห็นนางเอกทำหน้าเงยง้อยเพราะคิดว่าเขานั้นโกรธและในส่วนของนางเอกแอนนาก็เดินเข้ามาคุยด้วยเล่นตัวแบบนี้มันน่าผิดหวังแล้วนะไม่รู้หรอว่าบอสน่ะเลือกไม่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นก็เพราะเธอเลยถัดมานางเอกเปิดอ่านหนังสืออีกครั้งในหนังสือบอกเวลานั้นใกล้มาถึงแล้วนางเอกจึงเดินไปบอกบอสว่าเธอคิดว่าเวลานั้นใกล้มาถึงแล้วแล้วนางเอกก็เดินหนีไปต่อมาแอนนาเรียกนางเอกมาคุยเธอจะแนะนำนางเอกให้กับสถาบันทำขนมที่ญี่ปุ่นนางเอกไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยอยากให้เธอลองคิดดูนะตกเย็นวันนั้นบอสไปส่งนางเอกที่บ้านซึ่งนางเอกก็เครียดมากๆเพราะว่าการไปเรียนต่อนั้นก็ต้องทิ้งแม่ของเธอไว้ที่บ้านวันต่อมานางเอกเปิดหนังสือพบว่ามันไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยซึ่งเป็นขนาดเดียวกับที่บอสพาคนจากสถาบันทำขนมมาแนะนำให้นางเอกรู้จักพร้อมกับให้นางเอกทำขนมให้เขาชิมซึ่งนางเอกก็ผ่านการคัดเลือกนางเอกบอกบอสว่าเธอไม่ไปแม่บอสจะบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นเพราะแม่เธออย่างนั้นหรอนางเอกตอบมันไม่ใช่เพราะแม่หรอกเธอขอออกไปสูดอากาศสักหน่อยนะระหว่างกำลังนั่งคิดนางเอกก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเธอนึกขึ้นได้ว่าคุณยายคนนั้นอาจจะมานางเอกกลับไปที่ร้านเธอพยายามจะหาหนังสือปรากฏว่ามันหายไปแล้วบอสบอกดูเหมือนคุณยายคนนึงจะเอากลับไปแล้วเมื่อไม่มีหนังสือนางเอกก็สูญเสียความมั่นใจเพราะว่าไม่มีคำแนะนำอะไรเลยเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปสักพักนางเอกก็ได้รับโทรศัพท์ว่าแม่นั้นหายออกไปจากบ้านนางเอกพยายามตามหาแม่ของเธอแต่สุดท้ายนางเอกก็ได้รับโทรศัพท์ตามให้เธอกลับไปที่ร้านปรากฏว่าผู้หญิงมีอายุที่ร้านก็คือแม่ของนางเอกในสภาพเท้าเปล่าซึ่งสภาพแม่ของนางเอกทำให้ลูกค้าในร้านอยากจะให้พาแม่ของนางเอกออกไปสักทีด้วยความรังเกียจนี้นางเอกก็เลยจะพาแม่ออกจากร้านแม้ว่าบอสจะอาสาจะพาเธอไปส่งที่บ้านแต่นางเอกก็ปฏิเสธขอร้องล่ะให้เธอพาแม่กลับไปเอง 2-3 วันผ่านไปนางเอกก็เอาแต่หลบหน้าหลบตาทุกคนจนสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เพราะว่านางเอกนั้นทำขนมไหม้ก็เลยส่งขนมให้ลูกค้าไม่ทันบอสจึงเข้ามาขอโทษแทนนางเอกซึ่งนางเอกก็ไม่พอใจที่เขาเข้ามาขอโทษแทนเธอทั้ง2คนออกมาคุยกันข้างนอกนางเอกได้สารภาพว่าเธอน่ะชอบเขาชอบมากๆด้วยแต่ว่าสภาพของเธอแล้วก็แม่ของเธอด้วยคงจะไม่เหมาะสมกับเขานางเอกจะลาออกเพราะว่ามันอึดอัดเวลาที่ต้องเจอกันบอสบอกไม่ต้องถ้าเธออึดอัดเขาจะไปเองตกเย็นบอสก็ได้ไปนั่งดื่มกับบีหนึ่งแล้วก็ได้นึกย้อนกลับไปในวันที่นางเอกเมาแล้วก็กอดรูปของเขาเขามองนางเอกอย่างเอ็นดูก่อนจะแอบถ่ายรูปของเธอและในตอนที่เขาไปดื่มกับแอนนาเธอก็ได้แนะนำเขาให้ไปสารภาพรักกับนางเอกซะและในคืนนั้นเองเขาก็ได้บอกคนขับรถให้พาเขาไปสารภาพรักวันต่อมาบอสก็ได้เดินทางไปเรียนต่อและก่อนที่เขาจะไปเขาได้ซ่อมตะกร้าหน้ารถจักรยานของนางเอกด้วยผ่านไป6เดือนบอสก็ได้กลับมาที่เกาหลีพอนางเอกได้ยินเรื่องนี้ตกเย็นเธอได้ลองแกะรูปของบอสออกมาดูพบว่าข้างหลังรูปของบอสนั้นมีรูปของเธออยู่นั่นทำให้นางเอกเอาซองจดหมายลาออกไปสอดที่ใต้ประตูของร้านเธอได้พูดขอบคุณกับตัวเองแล้วก็เดินร้องไห้ซึ่งในร้านมีบอสอยู่ที่นั่นด้วยโดยที่เธอไม่รู้วันต่อมานางเอกออกมาจากบ้านเธอกลับพบว่ามีหนังสือเล่มสีเขียวที่คุ้นเคยอยู่ในตะกร้าหน้ารถจักรยานของเธอพอเธอเปิดอ่านเธอก็อึ้งไปเลยจากนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจปั่นจักรยานออกจากบ้านทางด้านของบอสเขาได้เล่าเรื่องหนังสือของนางเอกให้แอนนาฟังในตอนที่เขาได้บังเอิญอ่านมันแอนนาคิดมันเป็นไปไม่ได้ที่หนังสือจะให้คำตอบได้ตรงขนาดนั้นนางเอกคงจะทำตามคำแนะนำของมันมาโดยตลอดบอสจึงพยายามนึกชื่อของหนังสือตัดกลับมาที่นางเอกมาถึงที่ร้านคาเฟ่บอสพูดกับนางเอกว่าเธอไม่ได้มาที่นี่เพราะไม่ชอบเขาใช่ไหมเขานั้นไม่สามารถให้เธอลาออกได้เข้าใจไหมอะไรที่ทำให้เธอไม่พอใจอยากให้เพิ่มเงินเดือนอย่างนั้นหรอนางเอกสายหน้าเขาถามต่อยังอึดอัดตอนที่เจอเขาอยู่ไหมนางเอกยิ้มจากนั้นบอสก็ได้อุ้มเธอขึ้นอย่างดีใจย้อนกลับไปในอดีตบอสหรือว่าพระเอกของเรื่องเข้าไปที่สำนักพิมพ์เพื่อทำหนังสือที่เหมือนกับของนางเอกและในหนังสือนั้นมีรูปถ่ายของนางเอกที่เขาแอบถ่ายพร้อมกับเขียนว่าใช่เขากำลังมีความรักเหมือนกับเป็นคำตอบ
อบของคำถามบนหน้าปกหนังสือและตัดไปที่แม่ของนางเอกในตอนนี้เธอกำลังนั่งยิ้มอย่างพอใจกับผลลัพธ์อะไรบางอย่างและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDb ไป 6.2 คะแนนและถ้าเพื่อนๆได้รับหนังสือเล่มนี้เพื่อนๆจะถามอะไรกับหนังสืออย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เลือกทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Lavi Station Sunny Spoil สำหรับวันนี้ See you next time ค่ะ